นี้เราเข้าสู่ Mini Meter นะครับเราจะมาฟังสาระดีๆกันดีกว่าครับครับเราจะมาพูดถึงประวัติของสิ่งที่เราใช้ฟังครับฟังด้วยครับหูครับผมครับหูฟังครับเราจะพูดถึงประวัติของหญิงลีหูครับเข้ามาเลยครับพี่ประวัติของหูฟังเนี่ยนะครับนานมากครับเป็น100ปีเลยก็ว่าได้ประดิษฐ์โดยนักประดิษฐ์ชื่อนาธานิเอลบอนวินนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับเป็นผู้ประดิษฐ์ชุดหูฟังวิทยุคนแรกนะครับแสดงว่าสมัยนี้ยังไม่มีต้องใช้วิทยุหูฟังศัพท์ก็โบราณโบราณเรียกหูฟังแต่เมื่อก่อนเรียกหูฟังวิทยุวิทยุหูฟังหูฟังวิทยุวิทยุหูฟังต้องใช้หูฟังวิทยุด้วยแต่ข่าวของสารนายเนียบอนวินมากนะครับไม่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจแต่อย่างใดครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1นะครับหูฟังเนี่ยได้รับความนิยมมากครับจนเขาโทรสั่งเลยใครโทรครับไม่รู้เอ้า มีเขียนอยู่ในสคริปต์ไม่บอก แต่ว่าเป็นกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาครับสั่งซื้อชุดแฮปปี้มิล100ชุดครับจากแมคโดนัลด์ผมว่าพี่เอาใหม่เลยสั่งหูฟัง100ชุดครับครับ100ชุด100ชุดนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับยังไม่จบครับต่อจากนั้นครับนักบิน2คนนะครับครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแพนโทนิกครับได้ผลิตหูฟังเขาก็เอาไปแก้ไขให้มันเล็กลงครับเพื่อใช้แล้วก็ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้และจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นโดนถล่มนะครับบึ้มลงไปครับกองทัพยูริแตกพ่ายครับมันคนละเรื่องครับพี่อยู่รัสเซียดีกว่าเป็นเลเวล3นะครับครับนั่นแหละครับพี่โอ้โหพี่ผู้ชื่อเกมเรื่องบ่งบอกอายุมากเลเวล3ไม่นานเลย ได้มีการปฏิวัติการพัฒนาครับผมครับเครื่องเล่นเทปแบบพกพาเครื่องเล่นเทปแบบพกพาคุณแล้วใช่ไหมครับคุณแล้วอ่าหรือที่เรียกกันว่าWalkman นะครับ Sony Walkman เรียกบริษัท Sony เองนะครับโอ้แล้วก็เรียกว่าจั๊บกันสุดๆนะครับใครไม่ใช้นี่โอ้โหเชยจริงๆเราไปพูดถึงประเภทของหูฟังกันดีกว่าไหนๆก็กำเนิดกันมาแล้วใช่ไหมครับครับแล้วผมจะบอกให้มันเล็กลงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วประเภทของหูฟังเนี่ยก็มีอยู่3ประเภทนั่นแหละแบบยืมเพื่อนมาแบบขโมยเขามาในแบบนี้ครับเดี๋ยวผมยังไม่อ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกแล้วกันโอเคเรียกง่ายๆแบบที่1นะครับคืออินเดียนะครับหรือเอียร์ปลั๊กนะครับเสียบแยงเข้าไปในรูหูนะครับแยงเข้าไปในรูหูเลยยาวๆนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับครับเสียบเข้าไปถ้าไม่ดีอาจจะมีน้ำมันหล่อลื่นนิดนึงที่จะได้เข้าไปลึกๆหน่อยนะครับพูดถึงอะไรพี่หูฟังครับอ๋อหูฟังเลยครับแบบนี้ครับก็จะได้รับความนิยมพอสมควรเพราะว่ามันจะมีฟองน้ำนะครับก็ไม่ได้เคลือบกระด้างอะไรนะครับผมเป็นแบบที่2เนี่ยนะครับเป็นแบบที่แบบว่าใช้ฟังทั่วไปนะครับคือเมื่อก่อนอาจจะได้รับความนิยมมากคือแบบเน็บไปธรรมดาได้ยินเสียงก็จะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาเยอะสู้แบบแรกไม่ได้แบบแรกนี่คือแบบยัดเข้าไปเลยยัดปุ๊บนี่ก็คือเสียงข้างนอกจะไม่ค่อยได้ยินนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับคือแบบสวมเป็นกางเกงครับแต่สวมครับผมก็แล้วแต่นะครับตามทั่วไปที่เราเห็นดีเจสตูดิโอมิกคนอัดเสียงทั้งหมดจะใช้แบบครอบหูเนื่องจากว่ามันจะให้เสียงที่ดังกว่านี่คือที่มาของหูฟังและก็ช่วงของมีเมเตอร์ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกับสาระนะครับเรื่องของประวัติหูฟังนะครับซึ่งหูฟังก็ต้องใช้หูฟังนั่นเองนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจตรงกันครับถ้าหูฟังไม่ใช่หูฟังแล้วแท้อะไรฟังครับ